มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟิลฟ้าวเฮลั่นดวงเฮงอีกแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ดาราสาวสวยตลกเฮฮาผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาในองค์พญานาคมากนะคะจนตอนนี้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์อย่างเต็มตัวแล้วค่ะเราแฟนๆเรียกเธอว่าเจ้าแม่หวยซึ่งหวยกี่ครั้งก็ถูกจนแฟนคลับแห่ติดตามมากมายเลยค่ะและเธอเองยังเชื่อว่าเป็นเพราะว่าองค์พญานาคนะคะที่ตนเองได้นับถือให้โชคให้ลาบสำหรับเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ล่าสุดวันนี้นะคะเป็นวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2566เฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ดวงเฮงอีกแล้วค่ะถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวถึง10ใบนะคะพร้อมทั้งโพสต์รูปแล้วก็ข้อความบอกว่า30ใบนี้เฟี้ยวฟ้าวขอยกสร้างพญานาคหน้าปากถ้ำต่อไปนะเจ้าคะสไลด์ดูรูปปิติสุดใจอย่างยิ่งพญานาคที่กำลังสร้างงดงามวันนี้กัลยาณมิตรกรวดน้ำรับบุญส่งบุญซึ่งกันและกันเนอ้ออนุโมทนาบุญเนอ้อกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านขอแสดงความยินดีกับเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ